กาศสวงเทียงเทียงพี่น้องโอ้แดดมันก็เป็นวันศุกร์พี่น้องศุกร์แดดแดดฝนบ่ตกพี่น้องเลยรอฝนน้ำแห้งหมดละตรงไหนตรงนาน้ำแห้งหมดสูบน้ำสูบน้ำช่างบาดาลใส่ข้างในอยู่เลยคลิปนี้ก็มาสูบบรรยากาศท้องไร่ท้องนาพี่น้องเฮ็ดได้เส้นก็จับมาพี่น้องให้มันอยู่ถึงจุดเข้าพี่น้องเส้นก็จับแล้วก็มีเทียมเจียวแล้วก็หมูย่อพี่น้องสิมาเสิร์ฟต้มก็จับแบบกินอยู่ท้องไร่ท้องนาเฮาพี่น้องบรรยากาศก็อยู่เที่ยงพี่น้องแบบนี้แหละอยู่เที่ยงก็หกนี่ตามสภาพพี่น้องตามสภาพบ้านนอกบ้านนาเฮาชีวิตลูกทุ่งน้องนี่ก็ต้มน้ำอยู่พี่น้องต้มน้ำท่าพี่น้องอยู่พี่น้องดังไฟเดือดก็พี่น้องเลยต้มน้ำซุปพี่น้องต้มกินเอาบรรยากาศที่ห้องให้น้องนายพี่น้อง ไฟกำลังพี่น้องหยัดพื้นเข้าไปก่อนเล็งไฟขึ้นไปพี่น้องมันเดือดเต่าเล็กพี่น้องมันมีเต่าท่านกับเต่าเล็กเต่าปูนมันฮ้อนพี่น้องเอาบรรยากาศนี่แหละอยู่เทียงไห้เทียงนาเฮาเลยพี่น้องปลอดสักจักโรคโควิดพี่น้องเทียงไห้เทียงนาก็ได้พี่น้องมีอย่างนี่แหละอุปกรณ์มีฟืนดังไฟกระเทียมปลูกเองนี่พี่น้องนะกระเทียมไทยหอมพี่น้องนี่แหละเกี่ยวเสิร์ฟต้มก็จับเสียบๆพี่น้องพี่น้องน้ำซุปโฮกะทานในเดือดพี่น้องใส่เกลือพี่น้องใส่เกลือทุกคนใส่เกลือให้มันเพิ่มความนัวทุกคนพี่น้องโอ้ยหันมาสู่ระบบทงไห้ทงนามาเลยพี่น้องโอ้แดดพี่น้องแถวอีแม่ดำในแห้งหมดเลยพี่น้องบ่มีน้ำนะมันดำตะกี้เราขีดลงไปแห้งหมดแล้วก็รอแต่ฝนมาตกเสื้อเท่านั้นพี่น้องแดดมาเอากระดกกระเดียฟังข่าวว่าสิตกวันเสาร์วันอาทิตย์นี่แหละจะตกสวงเด้อแหละพี่น้องเป็นจริงนี่บ่ที่เขาพยากรณ์มามันก็ว่าเสาร์อาทิตย์นี่แหละสิมีฝนคอยคลายร้อนแน่พี่น้องรอฟ้ารอฝนนะพี่น้องเนาะเฮาสาวให้สาวนาเฮาสาวสวนก็รอเก็บผลผลิตสาวนาก็รอเก็บผลผลิตคือกันช่วงนี้เฮาก็เบิ่งน้ําไห้น้ํานาพี่น้องบ่ได้ไปเสิร์ฟปวดโอ้ยปวดไหล่ตั้งแต่เช้าอยู่พี่น้องปวดไหล่นวดกับบ่ทันได้เสาอยู่พี่น้องถ้าเสาเดี๋ยวสิบอกเดี๋ยวกำลังสิหาเคล็ดลับวิธีแก้ปวดหลังอยู่พี่น้องเดี๋ยวสิบอกดอกถ้าเสาภายใน 2-3 มื้อก่อนเดี๋ยวนี้กำลังรักษาอยู่พี่น้องเดี๋ยวสิบอกเคล็ดลับดอกว่ามันสิวิธีนี้สิได้ผลบ่พี่น้องปวดหลังเก็บบ่องปีกแถวงอนคอเนี่ยเห็นสิลองวิธีนี้อยู่พี่น้องลองเบิ่งก็ลองเบิ่งเมื่อคืนนี่แต่ว่าถ้าดีจังได๋ก็สิมาบอกพี่น้องพี่น้องเก็บหลังปวดเหี่ยวนี่มันใช้วิธีนี้ดีบ่เดี๋ยวมาเซากันพี่น้องจังสิบอกพี่น้องเดี๋ยวนี้กําลังศึกษาอยู่พี่น้องวิธีนี้รักษาแบบบานๆเฮาเดี๋ยวก็ถ้าเซาก็สิมาบอกเคล็ดลับพี่น้องเลยว่ามันดีบ่ดีก็ยังก็ได้ก็ได้รอติดตามมึงไปเรื่อยๆพี่น้องคลิปเฮาก็มันคลิปรวมสาระแน่บ่สาระแน่พี่น้องคลิปบ้านๆเฮานี่แหละเฮ็ดหยังใดก็ลงไปจังซั่นแหละพี่น้องช่วงนี้ก็อยู่บ้านอยู่2พี่น้องถ้ากินต้มก็จับนํากันนะพี่น้องยังค้างหม้อทันเดือดด้วยพี่น้องต้มแบบบ้านๆเท่านั้นแหละเดี๋ยวจะพากินต้มข้าวจับบ้านในตรงนี้ก็ฟังทายายเพิ่นบอกแล้วก่อนพี่น้อง
หอนหอนเหงื่อออกโอ้ยมองเขาเห็นหน้าเราเหงื่อไหลไปน้องถอดเสื้อบอกแล้วหอนไหลถ้าไปอยู่ฟังลมเย็นเนี่ยน้องสั่งฟังกับไฟฟังผมฟังหน้าเที่ยงลมเย็นได้อยู่ฟังหอนไปน้องอยู่เตาไฟต้องมากินต้มกระจับเดี๋ยวกินต้มกระจับแซ่บเกี่ยวกระเทียมมะม่วงกินแบบบานๆเท่านั้นแหละรสชาติก็แบบทงไห้ทงนาวอะไรแบบนี้มีอย่างกระเซือบ่มีก็หามาเซือพี่น้องบ่ได้ครบสูตรก็ตามที่ต้องหาได้นะพี่น้องแดดพี่น้องสวงนะสมบรรยากาศเอาสำนีก่อนพี่น้องจะมาต่อกันอีกพี่น้องสวัสดีครับผมคลิปนี้ก็ต้มมะม่าเอาไว้ทำไมต้มก็จับพี่น้องต้มก็จับกินหอมๆเลยพี่น้องน้ำใสพี่น้องน้ำใสต้มแล้วฮะนี่พี่น้องก็ออกแล้วฮะนี่พี่น้องมาปรุงกันพี่น้องปรุงกันเนาแล้วพริกพี่น้องเดี๋ยวแก้ไว้บ้านพี่น้องเดี๋ยวแก้ไว้เดี๋ยวแก้ไว้น้ำตาลน้อยก็พี่น้องเดี๋ยวแก้ไว้ครับหอมๆเลยพี่น้องเดือดเลยแดดมันเอาพี่น้องแดดมันเอาละจักสิกินอย่างนั้นพี่น้องเนาะกินในหอมๆนี่แหละเข้ากันดีพี่น้องสมบรรยากาศพี่น้องฝนบ่ทันได้ตกพี่น้องนั่งกินอยู่เถียงนาเขาก็พี่น้องเย็นๆกินสมบรรยากาศสวงทิ้งเทียงพี่น้องพอดีตอนแปลกนะพี่น้องบอกพอดีปันเด้อกินแบบง่ายๆเลยพี่น้องน้ำซุปมันก็ธรรมดาเนาะพายุนาฮอตมันก็บ่เสียบคืออยู่ร้านผมเนาะตัวคาดบ่ได้คือว่ากระเทียมเกี่ยวเนาะครับคาดบ่ได้เลยมันสามสิบเป็นองศาเนาะมันสวงใบดูเหียงอากาศสวงเนี่ยสามสิบเป็นองศาแดดอ
ดีอย่างหนึ่งน้องเส้นนั่นก็จับเนี่ยมันบดติดกันมันเดิมมันบดได้เหนียวมันเดิมน้องบ่หมักเส้นก็จับเนี่ยเหนียวนะน้องแบบเส้นเหนียวลายมันปุ้งยากน้องอะไรหอมกระเทียมเหมือนก็ได้เดือดกินต้มประจับโอ้ยมีเฮงน้องสดนวลจะเป็นสวงเสาเขาเลยครับแซ่บโอ้แซ่บเนาะเนื้อหยอเฮยังเขาเนี่ยก็กินแกงเห็ดเผือกมาน้องเห็ดเผือกออกแกงเห็ดเผือกเห็ดเผือกอ่องเขาได้เกี่ยงไหมพี่น้องเนี่ยเกี่ยงเพื่อนน้อยหนึ่งเลยพี่น้องเพื่อนนี่แหละน้อยหนึ่งเกี่ยงเส้นพักอันเส้นหยอกไส้ครับกับอันหยอกพักติ้วพี่น้องเป็นอ่อนดีนะอืม
โอ้แซ่บเบิดมาลองสูตรน้ำเบิดคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับจังหวะกันเมื่อเราคลิปหน้าเราเห็นเนาะว่าจะเป็นคลิปเบลอเนาะไปดังเนาะคลิปเห็ดหลายแนวนะเพื่อนเนาะคลิปมีสาระบ่มีสาระแน่ก็เอาเป็นคลิปแบบบานบานพื้นๆนะเป็นความคิดแบบความแบบง่ายๆเรียบๆของวิธีชีวิตของแบบบ้านชีวิตแบบง่ายๆหรือของชีวิตของแบบเจ้าของเองนะพี่น้องแบบสไตล์ของเจ้าของเองบ่ยึดติดกับคลิปที่มียอดวิวหลายบ่ยอดวิวน้อยพี่น้องสื่อสารแบบชีวิตประจำวันว่าไงคือสัตว์มีชีวิตประจำวันของเจ้าของเนาะคลิปก็มีสาระบอกสาระแน่มีดีแน่ถ้ามีคลิปสาระได้ดีค้นพบด้วยตัวเองก็คิดว่าลงคลิปแบบนี้นะพี่น้องลงคลิปที่ผ่านมาที่เราเห็นคลิปมีสาระก็ที่เห็นผลจริงแล้วก็เห็นผลจริงแล้วปฏิบัติได้ดีเลยเห็นผลเกิดประโยชน์แน่ก็ลงให้เห็นคือเก้าคือเนาะทั่วไปคลิปทั่วไปครับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับ